สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับผมวันนี้ออนทัวร์ตอนพิเศษนะครับกำลังรอท่านกล้าอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะมาสักทีเดี๋ยวขอโทรตามแป๊บนึงนะฮะตายไหมฮะวันนี้เรามาเที่ยวงานมิทติ้งโจโจ้ครับผมซึ่งเขาจะรวมคนรักโจโจ้เพราะเขาจะเอาของที่เกี่ยวกับโจโจ้มารวมกันมาโชว์กันซึ่งเป็นมิทติ้งครั้งที่3แล้วที่มีชื่อว่า Gold Experience นะครับผมเห็นทั่วเป็นมิทติ้งลับเลยนะกลุ่มลับอันนี้ใช่เราบอกไม่ได้ตอนที่เขาติดต่อมาก็คือคนข้างในมาบอกกูแบบสนใจถ่ายรายการเปล่าส่วนตัวแล้วนี่คือไม่เคยดูเลยนะโจโจ้แต่รู้จักแต่ว่าโจทาโร่ตัวเดียวเลยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ยพี่สามารถเล่าได้ไหมว่าแบบเป็นแบบเรื่องย่อสั้นๆนะสั้นๆเลยแบบสั้นๆเอาแบบเข้าใจง่ายๆคือสตอรี่มันยาวมากเดี๋ยวกูเล่าสั้นๆเลยนะไอ้โจทาโร่ของมึงเนี่ยคือภาค3ภาค1เนี่ยตัวเอกชื่อโจนาธานแล้วเรื่องของโจโจ้เนี่ยนะมันจะมี6ภาคเป็นโยงใยเครือข่ายครอบครัวของเขาเริ่มต้นที่ภาค1ภาค2เนี่ยเขาเป็นหลานของภาค1นะส่วนภาค3เป็นหลานของภาค2โอเคนะแล้วภาค4เนี่ยเขามีศักดิ์เป็นลูกของภาค2และเป็นน้าของภาค3นะซึ่งภาค5เนี่ยเป็นลูกของโกโก้ที่ชื่อดีโอแต่ว่าดีโอเนี่ยมันยึดร่างตัวละครเพราะนั้นเขาก็เลยถือว่าเป็นเครือข่ายโยงใยของครอบครัวเดียวกันเพราะมาจากบอดี้เดียวกันส่วนภาค6ก็เป็นลูกสาวของภาค3อีกทีนึงภาค7ภาค8มันคือเอกจักรวาลนึงทันมั้ยเข้าใจไม่เข้าใจงั้นช่างมันว่าเราไปดูดีกว่าไปเข้าไปดูกันครับเข้ามาอยู่ในงานนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับหวังว่าทุกคนคงยังจำได้นะครับว่าใครนะฮะนี่คือวงในของกูเองอ๋อเป็นคนที่มาบอกให้มาถ่ายจอเปล่าก็คือนี่เป็นสายลับที่มาบอกว่าให้เรามางานนี้ใช่ไหมใช่แล้วส่วนใครที่ไม่รู้จักก็ให้ไปดูเทปเซนเซียนะครับผมใช่ครับผมก็รู้สึกฟีดแบ็กดีมากนะอยากให้จานเอกเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับอาจารย์เลยเหรออยากให้พูดอะไรเกี่ยวกับเทปนั่นนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีนะครับคือถ้าดูจนจบก็จะรู้ว่าเราสื่อถึงอะไรใช่ครับแค่นั้นเองจะต่อได้ครับเดี๋ยวตามไปจะตามไปคนจัดฟิกเกอร์ในงานนะครับใช่คือเขาเอาไดโอมาลงไงอ๋อเขาไปทำไดโอเอามาลงในงานใช่เดี๋ยวเราจะได้เห็นไดโอฝีมืออาจารย์เอกด้วยใช่มองเลยว่าแม่งอลังการมากสุดยอดนี่นะครับเราอัญเชิญมาแล้วนะครับผมถือว่าเป็นแอดมินกลุ่มรับต้องเรียกว่าเป็นพ่องานพ่องานงานนี้ครับผมรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมชื่อนพนะครับจากกลุ่ม JJBC โจโจ้ของสะสมล่าข้ามศตวรรษนะครับเป็นกลุ่มรับกลุ่มใครก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมพี่คือเข้าได้เหมือนกันแต่คุณต้องเสิร์ชหาเองต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเป็นแฟนแท้ที่ที่แบบพอเข้าไปต้องมีคำถามใช่เราก็มีคำถามง่ายๆให้ลองตอบกันว่าคุณเหมาะสมจะเข้าสมมติผมอยากเข้าผมอยากรู้คำถามมากเลยครับคำถามมีอะไรบ้างฮะบอกไม่ได้โอ้บอกไม่ได้คือบอกแล้วไงต้องไปเสิร์ชเองเสิร์ชเสร็จแล้วก็จัดการตัวเองแล้วเกิดเหมือนรับจริงๆอ่ะเหมือนโดนธนูยิงอ่ะแล้วมีสแตนอ่ะอ๋อพิสูจน์เลยว่าคุณมีสแตนไหมใช่ถ้าคุณมีสแตนคุณก็เข้ามากลัวไม่มีสแตนเดี๋ยวคนลุกจริงนะเนี่ยคนลุกจริงอันนี้นี่ปวดอึไหมฮะหนาวอ๋อหนาวอันนี้ไม่ได้เตรียมนะนี่จริงคนลุกจริงตกใจพี่น้องเนี่ยก็จะพาเราชมทั้งงานวันนี้เลยนะครับครับผมเริ่มจากโซนข้างหลังก่อนเลยเริ่มโซนแรกเลยตรงนี้อันนี้จะเป็นของที่มาจากงานโจเอ็กซิบิชันที่จัดปีนี้ครับเป็นงานครบรอบ30ปีโจโจ้ที่จัดที่ญี่ปุ่นโตเกียวครบรอบ30ปีแล้วเหรอ30ปีแล้วครับคนลุกด้วยอันนี้ปวดขี้หรือแอร์หนาวอันนี้หนาวตรงนี้หนาวก็มุมนี้จะเป็นของ Exclusive ทั้งหมดซึ่งนักสะสมธรรมดาจะไม่เก็บพวกนี้ก็คือความหมายคือมันไม่ใช่ฟิกเกอร์อ่ะไม่ใช่ฟิกเกอร์เป็นของที่แบบของแบบนี้เป็นรูปภาพหรือเป็นอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ชอบจริงๆคือจะไม่เก็บโหอย่างงี้ต้องเป็นแบบพวกแฟนเพราะ1แฟนเลยสาย1หายาก2แพงงั้นเดี๋ยวแนะนำหน่อยครับผมสนใจกรอบรูปมากที่เห็นกรอบสวยๆนี้ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นพินที่กับชูเอชะเขาทำให้โจโจ้กรอบนี้คือจะได้พินครบแบบเลยแล้วก็จะมีตัวลิมิเต็ด1งานด้วยใส่อยู่ในกรอบนี้นั่นคือโดยปกติพวกนี้ก็จะมีแยกขายมีแยกขายในจัมช็อปแต่แยกขายเป็นอันไงเป็นอันแต่ถ้าเกิดเอาแบบกรอบได้ครบทุกอันพร้อมกับเต็ดอีก1อันซื้อทีเดียวครบเลยแล้วตอนนี้ราคาแพงมากหาแทบไม่ได้แล้วเป็นกรอบแล้วเสื้อก็เป็นอันนี้เป็นเสื้อที่เหมือนยูนิโคเคยทำ
กับอาจารย์อารากิครับครับหลายปีมาแล้วแล้วก็เจ้าของชอบมากเขาเลยเก็บใส่กรอบอย่างดีเลยที่แท็กนั่นก็รูปอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ฮะหน้ารูปอาจารย์อารากิคือเอาอาจารย์มาแปะใส่แท็กอย่างนี้เลยใช่คือว่าจุดขายดีมากตอนผมสนใจผมชอบอันนี้ครับสามภาพนี้มาจากงานโจโจ้เฟสติวัลปีที่แล้วครับผมคือปีที่แล้วมีโจโจ้เฟสปีนี้มีโจโจ้เอ็กซิบิชันอ่าฮะแล้วก็3รูปนี้คือภาพเหมือนจริงที่เหมือนต้นฉบับที่อาจารย์วาดจริงๆเลยเป็นภาพพิเศษแต่ไม่ใช่อาจารย์วาดไม่ใช่อาจารย์วาดคืออาจารย์วาดรูปนึงแล้วเขาก็มาทำก๊อปปี้เป็นอย่างนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ก๊อปปี้เฉยๆนะคือสีที่ก๊อปปี้คือเป็นสีพิเศษแล้วมันจะมีความหนักเบาของสีเหมือนต้นฉบับเป๊ะอะทุกอย่างมีลายสะกิดมีคู่กันสีกระเด็นอะไรเงี้ยเหมือนเป๊ะเลยเดี๋ยวดูโซนนี้คือมันเป่งออร่าอือมันคืออะไรครับพี่โอซาตะอันนี้คือเป็นลายที่แพงที่สุดของโจโจ้สำหรับคนที่เก็บโจโจ้แล้วอันนี้คือแบบว่าโคตรเทพอ่ะบอกคร่าวๆครับว่าแพงขนาดไหนเนี่ยก็ในนี้รวมกันหลายแสนเพราะว่ามันมันเป็น SAS ที่มีคริสตัลของสวาโลฟสกี้โอ้แล้วก็อย่างกล่องนึงเนี่ยจะทำมาไม่เกิน50แบบดูกล่องก็แบบว่าเลอค่าแล้วนะจะมีเพชรอ่ะใช่มีเพชรคือทำน้อยต้องจับฉลากด้วยตอนซื้อคือต้องไปต่อคิวจับฉลากว่าคุณจับฉลากได้ซื้อหรือเปล่าคือไปเนี่ยมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีบุญด้วยต้องมีบุญมีดวงด้วยถึงจะได้โอเคฮะเดี๋ยวเราจะมูฟไปอีกโซนนึงดีกว่าครับมันมีอีกเยอะเลยเป็นโซนที่2จากโซนแรกที่เราดูมานะครับผมนี่ขอแนะนำนะครับอันนี้1ต่อ1เลยใช่มั้ยฮะใช่มันคือธนูเลโกรัสใช่มั้ยครับไม่ใช่มึงอยากมีสแตนป่ะทำไงอ่ะมึงอยากมีใช่ป่ะทำยังไงอ่ะมึงต้องเอาธนูเนี่ยแทงมึงคือถ้ามึงเป็นผู้ใช้สแตนมึงรอดแต่ถ้ามึงไม่ใช่มึงตายอย่างนี้เลยเหรออย่างงี้เอามั้ยไม่เป็นไรเอาไม่เอาธนูนี้ต้องผ่านทุกคนเลยที่มีอะไรอันนี้มันเป็นของพวกภาค4ภาค5แล้วในรุ่นหลักจะเป็นต้องโดนธนูแล้วในการ์ตูนมีคนตายไหมมีอันนี้ก็คือลายส่วนใหญ่มันเป็นชุดผ้าเมดิคอปเรียกแอคชั่นฮีโร่ครับก็อันนี้ในงานที่เอามาโชว์ก็จะมีชุดผ้าภาค5กับภาค4แต่ภาค4ไม่ครบนะแต่ที่เอามาโชว์วันนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวมีปัญหาคือยังไงครับคือได้จากญี่ปุ่นมาส่วนมากจะสีตกกับทุกตัวเลยต้องทำสีใหม่มีตัวที่รอดอยู่ตัวเดียวที่คือตัวนี้นี่คือสีแท้เพราะสีแท้มันจะอมชมพูนิดนึงใช่สองตัวนี้คือเคยเป็นสีแท้มาก่อนแต่เน่าแล้วก็เลยทำสีใหม่นี่ทำเป็นสีขาวที่ทำเป็นสีฟ้าใครก็เลยเอามาให้ดูกันว่าต้องทับใจหน่อยใช่เอามาดูว่าสมมติถ้าเกิดคุณมีตัวนี้แต่มันเน่าอ่ะถ้ามาแก้แล้วมันจะเป็นยังไงเผื่อเราอยากไปทำสีอื่นอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ไออ๋ออันนี้ใช่ไหมเขาเรียกบิ๊ก SAS เป็นลายใหม่ของเขาสเกลน่าจะ1ต่อ10ได้ไหมน่าจะได้ก็คือเป็น SAS ทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่แค่ขยายขึ้นแล้วก็ทำสีดีกว่าเดิมจุดขยับดีกว่าเดิมด้วยตัวนี้สีจะเนียนกว่าอุ้ยขนาดไอ้นั่นก็ว่าเนียนแล้วนะอันนี้เนียนกว่าใช่เพราะนี้มันจะตัวใหญ่มันเห็นรายละเอียดชัดเจนกว่าชอบเลยว่าใครชอบตัวใหญ่คือใครแล้วตอนนี้ออกมากี่ตัวแล้วครับเพิ่งออกมา2ตัวก็คือตัวฮาโลกับสตาร์ทินัมนี่ก็อมตะเหมือนหัวมดแต่เป็นหัวมดหัวเจ๋อเจ๋อสมัยก่อนมันจะมีแต่หัวมดใช่ไหมที่ออกมาแต่อยู่ดีๆก็มีหัวโจโจ้ออกมาด้วยซึ่งผิดทำไปแล้วใช่ไหมครับผมทำมาชุดเดียวทำมาภาค5ชุดเดียวด้วยไม่ทำภาคอื่นเลยแล้วนี่มีงานอะไรบ้างครับเนี่ยอย่างอันนี้จะเป็นเคนเกมครับเกมจะมี2สีคือแบบเดียวกันส่วนอันนี้เป็นโจโจ้เอ็กซิบิชันปีนี้หายากมากเป็นโลหะแล้วก็พิมพ์สีซึ่งขายในงานโจโจ้เอ็กซิบิชันแล้วก็อันนี้คนได้น้อยมากเพราะว่าเปิดงานมาไม่กี่วันหมดก็เดี๋ยวจะมูฟมาเป็นจุดที่ไฮไลท์ของงานเลยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นไดโอราม่าฝีมือของคุณเอกกี้ไดโอราม่านะครับครับผมไอคนนั้นใช่ไหมครับไอคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นฟิกเกอร์เขาเรียกลาย SAS ครับครับผมจะเป็นลายที่ยอดนิยมที่สุดของโจโจ้ใช่คือคนเก็บโจโจ้ต้องรู้จักลายนี้เลยใช่คนเก็บส่วนมากคืออยากจะมีครบตัวของลายนี้
ก็ต้องบอกว่าลายนี้คือออกมาเยอะสุดแล้วแหละใช่ออกมาเยอะสุดทุกสีนะถ้าจำไม่ผิดนะโอ้หลายสีด้วยตัวนึงหลายสีคือออกตัวละครแต่ภาค1ยันภาค8เกือบครบทุกตัวถือว่าเยอะที่สุดแล้วที่ทำเป็นติ๊กเกอร์มาครับผมเดี๋ยวเล่าก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันคือสเกลเท่าไหร่นะสูงประมาณ16เซนได้นะประมาณ16เซนก็สำหรับคนที่อยากจะเอาไปเล่นแบบ6นิ้วหรือ7นิ้วเนี่ยก็คือลายเนี้ยแนะนำเลยแต่ต้องขยายความก่อนนะใครที่เป็นลัทธิ perfectionist เนี่ยไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าด้วยความที่คือตัวมันอ่ะมันจะวอดสีไฮไลท์สีมาแบบว่าสวยงามมากทีเนี้ยด้วยความที่พอทำสีกันใช่ป่ะบางทีขยับไปอ่ะมันชะลอก็มีคนส่งมาซ่อมเยอะอยู่เหมือนกันเคยซ่อมลายนี้แล้วซ่อมครับโอ้โหผมบอกเลยนะผมซ่อมไอ้ลายเนี้ยผมได้สีใหม่เป็นขวดๆอ่ะรอเพราะว่ามันไม่มีสีเบอร์มันต้องผสมอ๋อฉากนี้คือแบบนี่คือเซตมาแบบว่าเป็นฉากต่อสู้ตามในซีรีส์เลยใช่ๆในมังงะครับใช่มังงะนี่เองช่วงนี้ก็ทำเอฟเฟคทำอะไรมาเสริมด้วยจากที่เป็นเขาแถมมาในกล่องนะฮะนี่ก็ถือว่ามาเกือบสุดท้ายแล้วนะนี่คือโซนเวิร์กช็อปนะครับผมนะเวิร์กช็อปนี่คือมีอะไรบ้างครับพี่ก็คือในงานเราก็จะมีเวิร์กช็อปอย่างเช่นอันนี้คือคุณหมีนะครับคุณหมีจากเพจบอลทูบีแบร์จริงจังว่าเล่นก็เป็นนักวาดการ์ตูนท่านหนึ่งซึ่งสัมภาษณ์คุณหมีนิดนึงวันนี้สวัสดีครับวันนี้มาโชว์อะไรบ้างฮะก็วันนี้ก็จะมาอย่างแรกครับเราก็จะมาลงสอนเรื่องของการตัดเส้นตัดเส้นยังไงให้งานมันดูมีมิตินะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราวาดกันเสร็จปุ๊บพอเราตัดเส้นเราก็จะมาตายตรงการตัดเส้นพอตัดเส้นเสร็จมันจะดูเหมือนกับภาพมันทื่อๆทำไงให้งานมันดูโอเคขึ้นหลักๆที่ผมวาดการ์ตูนเหมือนต้นฉบับเนี่ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยทุกคนก็อยากวาดการ์ตูนเนาะใช่แล้วเราก็อยากวาดให้เหมือนใช่เราไม่ได้อยากวาดแฟนอาร์ตเพราะการวาดแฟนอาร์ตเนี่ยผมวาดไงก็ได้ผมเอาทรงผมโจลูโน่ไปใส่ในตัวละครปุ๊บผมบอกแน่แฟนอาร์ตมันก็ได้มันไม่ท้าทายแต่ถ้าเกิดการวาดที่มันเหมือนต้นฉบับเลยเนี่ยว่ามันสนุกกว่าท้าทายจริงๆเป็นสไตล์เหมือนเลยเป็นสไตล์นี่ก็คือในบอกเล่นไม่เป็นไงใช่ๆนี่โซนสุดท้ายแล้วก็คือคนที่มาในงานมีตติ้งโจโจเราก็จะมีเกมให้เล่นด้วยซึ่งเป็นเกมที่สายแอคชั่นเขาชอบมากเกมนี้อันนี้คือเกมอะไรนะครับผมก็เป็นเกมโจโจภาค3ของ Capcom ซึ่งภาคนี้เป็นภาคที่มันที่สุดแล้วเฮ้ยโอ้โหนี่คือ the best ของเกมใช่ the best เลยของโจโจเลยคนเล่นเกมโจโจต้องชอบเกมนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าท่านกล้านี่หายไปแล้วนะฮะโอ้โหมันดูแหลเล่นไม่เป็นนะเนี่ยเอาเบอร์มาต่อยกระจายโอ้โอ้โอ้เอ้าเหมือนจะเล่นเป็นแหละงานอื่นคนนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณพี่นพด้วยนะครับขอบคุณรายการที่มาถ่ายครับมีอะไรอยากฝากคนดูไหมครับก็ไม่มีอะไรฮะมีนิดนึงว่าคนที่ชอบโจโจ้นะครับแล้วก็อยากสะสมฟิกเกอร์หรือว่าอยากตามข่าวข้อมูลโจโจ้ใหม่ๆก็ลองเข้ามาที่กลุ่มผมได้นะครับถ้าหาเจอนะครับแต่อย่าลืมครับต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยมีตติ้งโจโจ้ครั้งนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวไหมอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้กับช่องเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ